เนี่ยเห็นจังหวะนี้นะคะเหมือนเขาเนี่ยไปดูดแล้วก็สูดเอาควันมาจากกระบอกอะไรสักกระบอกนึงคุณผู้ชมคะจากนั้นมาพ่นควันนะคะใส่กระเป๋าน้องแมว มันพ่นใส่มาพอนะมันปิดช่องอากาศหายใจด้วยเดี๋ยวไปดูคลิปนี้บางช่วงบางตอนค่ะเต็มระบบครับเต็มระบบเฮ้ยมันนั่งนอนค้างเลยตายแล้วไหมเนี่ยมันหายใจออกหายออกดิมันเป็นควันอะแต่แค่เมาหน่อยปล่อยเลยต้องปล่อยเลยเพื่อนมันจะอบควันตายค่ะคุณผู้ชมโอ้โหทาสแมวเห็นแล้วของขึ้นเลยนะคะ มองว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์หรือเปล่าบางคนก็บอกสรุปเป็นควันอะไรกันแน่บางกระแสบอกควันบุหรี่แต่เราดูภาพเต็มๆแล้วไม่น่าจะใช่ควันบุหรี่นะคะมาจากบ้องซักบ้องแล้วค่ะคุณผู้ชมคะทีนี้นะคะพอมีการแชร์คลิปนี้ออกไปค่ะทางคนที่ก่อเหตุเขาก็ทักไปหาคนที่เอาคลิปนี้ไปโพสต์เขาก็ไปต่อว่าพี่เอาคลิปนี้เนี่ยไปลงได้ยังไงในคลิปนั้นเป็นผมนะพี่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลผมนะเนี่ยพี่มาขโมยข้อมูลผมนะเนี่ยนอกจากนั้นนะคะยังส่งคลิปขอโทษบอกไม่ตั้งใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอ่ะลองไปดูคลิปขอโทษเขาก่อนค่ะพี่ผมจะไม่ทำอีกแล้วพี่ผมขอโทษนะพี่ขอโทษนะพี่ผมไม่ทำอีกแล้วพี่ขอโทษพี่เนี่ยคุณผู้ชมฟังแบบนี้ขอโทษจริงไหมอ่ะคุณฟุกฟังแล้วเป็นการขอโทษหรือเปล่าคะเหมือนเป็นการประชดประชันซะมากกว่าคุณผู้ชมครับพี่ขอโทษครับพี่ขอโทษครับพี่เหมือนประชดนะคะคุณผู้ชมแต่ตอนนี้โซเชียลเขาก็เดือดหนักนะเขาก็อยากให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะไปเอาผิดวัยรุ่นกลุ่มนี้ให้ได้นะคะแล้วก็มองว่าพฤติกรรมที่ทำมันเป็นการทารุณกรรมสัตว์ค่ะ